โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือ Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา2บทใหม่21วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดย Brian Tracy แปลโดย Paul เลิศอิดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นในเครือบริษัทวีเลิร์นจำกัดจำนวน156หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel บทที่17สลัดตัวเองให้พ้นจากกับดักเทคโนโลยีชีวิตยังมีอะไรมากไปกว่าการเร่งจังหวะให้กับมันโดยคานทีเทคโนโลยีอาจเป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดหรือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลมหาศาลพุ่งเข้าหาเราจากทุกทิศทางดูเหมือนผู้คนจำนวนมากมีความจำเป็นอย่างล้นเหลือจนอาจถึงขั้นเสพติดที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวความกระหายที่จะติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาซึ่งกระตุ้นให้เราหมกมุ่นกับการใช้โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอรี่ไอโฟนอินเทอร์เน็ตและระบบบริการการติดต่อสื่อสารต่างๆเช่น Microsoft Outlook และ Maximizer มีแนวโน้มที่จะทำให้สภาพจิตใจของเรายุ่งเหยิงวุ่นวายเราไม่มีเวลาแม้แต่จะหยุดพักดมกลิ่นหอมของดอกกุหลาบหรือรวบรวมความคิดในหัวเลยด้วยซ้ำคุณมีทางเลือกในขณะเดียวกันผู้คนมากมายที่ขยันขันแข็งเปลี่ยนประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลกลับไม่ได้ถูกครอบงำทั้งที่ทำงานอยู่ตรงแก่นกลางของโลกเทคโนโลยีดูเหมือนพวกเขาจะควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างอยู่หมัดบิลกรอสผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และพันธบัตรมูลค่ากว่า $600,000,000เป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ชอบออกกำลังกายและทำสมาธิเป็นประจำทุกวันโดยเขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆในระหว่างนั้นเลยเขาปิดโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องทิ้งแบล็คเบอรี่ไว้ในห้องทำงานแล้วตรงไปออกกำลังกายโดยไม่ถูกรบกวนจากผู้คนมากมายที่พยายามจะติดต่อเขาให้ได้แถมเขายังบอกว่าไม่เคยพลาดข้อมูลสำคัญใดๆเลยอีกด้วยหากคุณต้องการมีจิตใจที่สงบสมองปลอดโปร่งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณก็ต้องหัดปลีกตัวจากเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารเสียบ้างเพราะมันอาจครอบงำคุณหากไม่ระวังตัวให้ดีอย่าติดเป็นนิสัยเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจระหว่างมื้ออาหารกลางวันกับผู้บริหารระดับสูงกลุ่มใหญ่ในกรุงวอชิงตันก่อนเริ่มรับประทานอาหารผู้จัดการยืนขึ้นและกล่าวขอบคุณพระเจ้าทุกคนก้มศีรษะลงและกล่าวตามแล้วมื้ออาหารก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมโต๊ะของผมเกินครึ่งยังคงซาบซึ้งกับการขอบคุณพระเจ้าเมื่ออาหารถูกยกมาเสิร์ฟพวกเขายังคงก้มหน้าอยู่ในท่าเดิมและวางมือไว้บนตักราวกับกำลังครุ่นคิดถึงคำถามสำคัญของชีวิตแต่แล้วผมก็ได้เข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้ระลึกถึงพระเจ้าหรอกพวกเขาแค่กำลังจดจ่ออยู่กับการรับและส่งอีเมลผ่านแบล็คเบอรี่ต่างหากพวกเขาง่วนกับการกดแป้นพิมพ์ขนาดจิ๋วราวกับวัยรุ่นใจร้อนที่กำลังเล่นวิดีโอเกมคนเหล่านี้ตัดขาดจากโลกรอบตัวโดยสิ้นเชิงระหว่างการส่งข้อความซึ่งบางครั้งก็เป็นการคุยกับคนในห้องเดียวกันนั่นแหละพวกเขาติดกับดักเทคโนโลยีและจมอยู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเทคโนโลยีคือเพื่อนของคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเร็วประสิทธิภาพและความแม่นยำในการถ่ายโอนข้อมูลทุกรูปแบบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วยการช่วยให้เราทำงานสำคัญได้เสร็จและติดต่อสื่อสารกับคนสำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่มนุษย์เราอาจเสพติดเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วสิ่งแรกที่ผู้คนมากมายทำหลังจากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็คือการคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูว่ามีใครโทรเข้าหรือฝากข้อความไว้หรือเปล่าจากนั้นก็รีบมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพ
ื่อดูว่ามีใครส่งอีเมลมาในช่วงกลางดึกบ้างไหมพวกเขาโทรไปที่ทำงานเพื่อรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาเช็คปฏิทินใน Microsoft Outlook iPhone BlackBerry และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆทุก5หรือ6นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้พลาดอะไรไปเราต้องหยุดการเสพติดนี้ลงให้ได้ก่อนที่มันจะลุกลามจนเกินการควบคุมเอาเวลาของคุณกลับคืนมาลูกค้าของผมคนหนึ่งมีตัวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ใน19รัฐเขาพบว่าตัวเองผูกติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ต้องคอยรับและตอบอีเมลวันละหลายชั่วโมงยิ่งเขาใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทำงานสำคัญอื่นๆเสร็จน้อยลงเท่านั้นความเครียดจากงานที่คั่งค้างและพอกพูนเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนน้ำป่าไหลหลากจนในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพสุขภาพและนิสัยการนอนของเขาผมสอนกด80/20และให้เขาลองนำไปปรับใช้กับอีเมลกล่าวคืออีเมล 80% ที่เขาได้รับนั้นไร้ประโยชน์ไม่ควรแม้กระทั่งเปิดอ่านและควรถูกลบทิ้งทันทีสำหรับอีเมลอีก 20% ที่เหลือนั้นอีเมลที่จำเป็นต้องตอบในทันทีมีเพียง 4% ส่วนอีก 16% สามารถทิ้งไว้ก่อนชั่วคราวหรือไม่ก็โยนลงไปในแฟ้มสำหรับจัดการในภายหลังทำให้เป็นระบบและมอบหมายงานลูกค้าของผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถแบ่งประเภทอีเมลกว่า300ฉบับที่เขาได้รับในแต่ละวันได้และเขาต้องทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นไม่ว่ามันจะกินเวลามากแค่ไหนก็ตามผมจึงให้เขานั่งเช็คอีเมลไปพร้อมกับเลขาแล้วสอนให้เธอดูว่าอีเมลฉบับไหนที่สำคัญและฉบับไหนไม่สำคัญรวมทั้งสอนวิธีรับมือกับคำถามและคำขอที่พบอยู่บ่อยๆเขาประหลาดใจเมื่อพบว่าภายในเวลา2ชั่วโมงเลขาของเขาก็มีความเข้าใจมากพอที่จะจัดการกับอีเมลส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่นั้นมาทุกเช้าเธอจะลบอีเมล 80% ที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งและย้ายอีเมลสำคัญที่เจ้านายของเธอต้องการจัดการเองไปไว้ในอีกแฟ้มหนึ่งหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับอีเมลฉบับไหนเธอจะย้ายมันไปไว้ที่แฟ้มรอดำเนินการซึ่งเขาจะเปิดดูเองเมื่อมีเวลาในการพบกันครั้งต่อมาเขาบอกผมว่าหลังจากติดตามผลและลองคำนวณดูปรากฏว่าเขามีเวลาเพิ่มขึ้นมากถึงสัปดาห์ละ23ชั่วโมงซึ่งเขาสามารถเอาเวลานี้ไปกินกบและทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จได้เทคนิคง่ายๆเพียงแค่นี้สามารถลดความเครียดเพิ่มพลังและทำให้สุขภาพดีขึ้นรวมทั้งทำให้ผ่อนคลายและมองโลกในแง่ดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่าพลิกชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวต่อไปนี้คือคำถามที่ผมอยากให้คุณลองขบคิดดูชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ23ชั่วโมงไว้สำหรับคิดทำงานวางแผนพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนสำคัญหรือแม้แต่ออกไปเดินเล่นกับคนรักของคุณปฏิเสธที่จะตกเป็นทาสเมื่อไม่นานมานี้นักเขียนคนหนึ่งเล่าไว้ในนิตยสารฟอร์จูนว่าหลังลาพักร้อน2สัปดาห์เขาเช็คอีเมลและพบว่ามีอีเมลรออยู่กว่า700ฉบับเขาคำนวณคร่าวๆว่าถ้าจะเปิดดูอีเมลทั้งหมดคงต้องใช้เวลา1สัปดาห์เต็มโดยไม่มีเวลาเหลือให้จัดการกับงานมากมายที่กองอยู่บนโต๊ะเลยแม้แต่งานเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกดปุ่มลบอีเมลทั้ง700ฉบับทิ้งไปตลอดการจากนั้นเขาก็หันมาให้ความสนใจกับงานที่สำคัญต่อตัวเขาและบริษัทจริงๆเขาอธิบายไว้อย่างเรียบง่ายว่าผมเริ่มตาสว่างว่าเวลาที่มีใครบางคนส่งอีเมลมาหาผมนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นมีสิทธิบังคับให้ผมตอบกลับไม่ว่าจะในตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามและผมก็ยังพบว่าหากอีเมลฉบับนั้นสำคัญจริงๆเจ้าของอีเมลจะส่งมาหาผมอีกครั้งและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเสียด้วยเทคโนโลยีคือทาสรับใช้ไม่ใช่เจ้านายคุณต้องฝึกตัวเองให้ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีเหมือนมันเป็นทาสรับใช้ไม่ใช่เจ้านายคุณจึงจะสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงให้กับธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวของคุณได้จำไว้ว่าเทคโนโลยีมีไว้เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อขัดขวางประโยชน์ของเทคโนโลยี
คือการทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นและง่ายดายขึ้นไม่ใช่สร้างความยุ่งยากความสับสนและความเครียดหนึ่งในกฎที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการจัดการกับเทคโนโลยีคือปิดมันเอาไว้ลองฝืนความต้องการที่จะเปิดใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆทันทีที่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าปิดวิทยุเอาไว้ปิดโทรทัศน์เอาไว้ปิดโทรศัพท์มือถือเอาไว้และปิดคอมพิวเตอร์เอาไว้จนกว่าจะวางแผนวันนั้นเสร็จเรียบร้อยลองสร้างพื้นที่เงียบๆขึ้นมาในชีวิตโดยไม่ให้มีใครมาวุ่นวายและเข้าถึงตัวคุณได้พยายามรักษาความสงบภายในใจไว้ด้วยการบังคับตัวเองให้หยุดเป็นระยะและสดับฟังเสียงความเงียบถ้าคุณอยากทำงานที่มีความสำคัญมากกว่าให้เสร็จมากขึ้นบางครั้งคุณก็จำเป็นต้องหยุดทำงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าถามตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในตอนนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำให้เสร็จในที่ทำงานอะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำให้เสร็จในชีวิตส่วนตัวของคุณหากคุณสามารถทำงานให้เสร็จได้แค่หนึ่งหรือสองอย่างคุณควรเลือกทำงานใดการติดต่อตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งจำเป็นจำไว้ว่าหากคุณลาไปเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจนาน1วัน1สัปดาห์หรือ1เดือนโดยไม่พกอุปกรณ์สื่อสารใดๆติดตัวไปด้วยมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกโลกยังคงหมุนต่อไปไม่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกับโลกรอบตัวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามปัญหาได้รับการแก้ไขคำตอบถูกค้นพบงานถูกทำให้เสร็จชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเหมือนกระแสน้ำมีไม่กี่อย่างหรอกที่สำคัญมากจนต้องรอคุณเพียงคนเดียวในงานสัมมนาของผมผู้คนมักถามผมอยู่บ่อยๆว่าแล้วคุณไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุและดูโทรทัศน์เพื่อติดตามข่าวสารหรือไงผมตอบว่าถ้ามันสำคัญจริงๆใครบางคนจะบอกเรื่องนั้นกับคุณเองหากมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นที่บ้านที่ทำงานในประเทศหรือบนโลกนี้คุณจะได้ยินเรื่องนั้นจากใครสักคนที่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาและคนคนนั้นมักจะบอกคุณทันทีที่พบหน้ากันคนจำนวนมากเลิกรับหนังสือพิมพ์หยุดดูรายการข่าวทางโทรทัศน์และไม่ฟังวิทยุแต่ก็น่าประหลาดใจที่พวกเขายังคงรับรู้เรื่องราวข่าวสารสำคัญอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะมีคนคอยเล่าให้พวกเขาฟังเสมอคุณเองก็ควรทำเช่นนั้นเหมือนกันสรุปกินกบตัวนั้นซะ 1. ในแต่ละวันให้สร้างพื้นที่เงียบๆขึ้นมาปิดอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นเวลา1ชั่วโมงในช่วงเช้าและอีก1ชั่วโมงในช่วงบ่ายแล้วคุณจะต้องทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย 2. ในแต่ละสัปดาห์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาเวลา1วันที่คุณจะไม่แตะคอมพิวเตอร์ไม่เช็คโทรศัพท์และไม่พยายามติดต่อผ่านเทคโนโลยีใดๆก็ตามเมื่อสิ้นสุดวันจิตใจของคุณจะสงบและปลอดโปร่งคุณจะผ่อนคลายมีสติและตื่นตัวมากขึ้นหลังจากที่คุณชาร์จแบตเตอรี่ทางความคิดด้วยการตัดขาดการติดต่อสื่อสารที่เข้ามารบกวนอย่างไม่หยุดหย่อนจบบทที่17สลัดตัวเองให้พ้นจากกับดักเทคโนโลยี